สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหวันนี้นะคะเมธิกาพาชิมนะคะจะพาไปชิมปังฉ่ำเจ้าดังนะคะเขามาทุกวันศุกร์นะคะในตลาดกระทรวงการคลังค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอยากจะให้ดูชัดๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเหลืองอร่ามขนาดนี้ค่ะทุกคนมันน่ากินจริงๆนะคะหอมมากๆเลยนะคะเจ้าของร้านนี้นะคะเขาเป็นเด็กหนุ่มนะคะพร้อมมากับคุณป้าค่ะเป็นป้าหลานกันนะทุกคนเขามาทุกวันศุกร์นะคะที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะบอกเลยว่าไม่แพงฉ่ำไปด้วยเนยอร่อยมากๆเลยนะคะเนยนมแบบสุดเลยใครชอบแบบนี้ก็ต้องมาลองกันเลยนะคะเหนียวหนึบอร่อยมากๆอยู่ยาซื้อนะคะเคยซื้อไปไว้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนพอถึงเย็นก็ยังฉ่ำอยู่นะคะแต่ว่าข้างในอาจจะมีกรอบนิดๆแต่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังทิ้งไว้เวฟแค่ไม่ถึง1นาทีเราก็จะได้กลิ่นหอมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไงล่ะคะปังฉ่ำอย่าลืมไปตำกันนะคะบอกเลยนะคะว่าถูกมากๆเลยค่ะดูค่ะชิ้นหนึ่งนะคะก็15บาทนะคะปังฉ่ำๆนะคะ3ชิ้นก็40บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนป้านะคะคุณป้าก็จะเป็นคนเสียบไม้มาวางผึ่งไว้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเสียบไม้นะคะลงไปในถุงจะให้ลูกค้าได้รับประทานกันค่ะบอกเลยว่าพูดแล้วก็อยากให้ถึงมันจุกไวๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอยากกินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะที่บอกว่าเขามาวันไหนบอกเลยนะคะพี่กาดอยู่ตรงกระทรวงการคลังตลาดกระทรวงการคลังนะคะทุกคนมาทุกวันศุกร์เท่านั้นนะคะทำไมไม่มาทุกวันนะจะได้ซื้อหากใครกลัวอ้วนก็อาจจะต้องลดจำนวนลงหน่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากตามกินอร่อยๆแบบนี้อย่าลืมมาลองชิมกันด้วยนะคะ